นี่ถามว่าตอนนี้มีเรื่องของปัญหาในการตรวจสอบสิทธิ์บ้างหรือยังนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้ยังไม่พบปัญหานะครับทุกอย่างยังเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับยืนยันว่าเงินเนี่ยจ่ายทยอยจ่ายถึง30กันยายนนี้ในเฟสแรกอย่างแน่นอนนะครับไปดูนะครับทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าตอนนี้ยังไม่พบปัญหาในการรายงานตัวรับสิทธิ์นะครับในแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันรัฐจ่ายของกรมบัญชีกลางด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์นั่นก็คือทางเว็บไซต์นะครับซึ่งก็ได้เคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ทั้งในแอปต่างๆแอปทางรัฐก็ดีแอปรัฐจ่ายหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ส่วนขั้นตอนการโอนเงินครับยืนยันตามเดิมซึ่งจริงๆเนี่ยก็ทยอยเริ่มโอนตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณกระแตบอก9โมงเช้าวันนี้นะครับนายกจะเป็นประธานในพิธีจะกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์นะครับไปฟังเสียงคุณจุลพันธ์ดูครับยังไม่พบปัญหาครับแล้วก็มีข่าวเรื่องแอปรัฐจ่ายนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทางกรมบัญชีกลางออกมานานแล้วครับเป็นแอปพลิเคชันกลางสำหรับการที่คนที่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการประเภทต่างๆเนี่ยจะเข้าไปใช้สิทธิ์ไปเช็คสิทธิ์ตัวเองได้นะครับซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการส่วนมากก็มีแอปนี้อยู่แล้วนะครับโดยมากนะครับก็ให้เข้าไปเช็คกันครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่25ถึง30นี้หรือไม่จากที่สอบถามดูก็ยังไม่พบปัญหามี 2-3 ช่องทางนะครับที่เป็นเว็บไซต์ด้วยซึ่งได้เคยสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วฝากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับมีหลายช่องทางที่จะเช็คสิทธิ์ได้มันก็อาจจะมีการช้าบ้างอะไรบ้างก็กด retry กดลองดูครับตัวแอปพลิเคชันไม่ได้ล่มอะไรครับซึ่งในเฟสแรกนี้นะครับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกๆก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นผู้พิการจำนวนกว่า2ล้านคนนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยกลุ่มเปราะบางนะครับว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยสิ้นสุดณวันที่31สิงหาคม2567มีตัวเลขผู้พิการอยู่ที่2ล้าน1แสนคนนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนพิการบางกลุ่มนะครับที่ได้รับเบี้ยคนพิการอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนกับ Digital Wallet กับเงิน 10,000 บาทเอาไว้ซึ่งทางกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนภายในวันที่3ธันวาคมนี้ท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ก็จะสามารถรักษาสิทธิของตัวเองเงิน 10,000 บาทนี้เอาไว้ได้นะครับตอนนี้ได้รับรายงานว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มคนพิการนะครับที่เสียชีวิตเกือบ 30,000 รายแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีตัวเลขของคนพิการที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยเช่นกันเดือนละประมาณ 2,000 รายครับซึ่งก็มั่นใจว่างบประมาณที่รัฐบาลตั้งเอาไว้จะเพียงพอที่จะดูแลและคุณท็อปก็ยังย้ำด้วยว่าหากดำเนินการตามขั้นตอนก็จะได้รับเงินทุกคนนะครับทีนี้ถามว่ามีตัวเลขของคนพิการที่ตกหล่นมากน้อยขนาดไหนคุณท็อปวราวุฒิบอกว่าตัวเลขที่ตกหล่นเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่มากนะครับเพราะมีคนพิการบางส่วนได้รับเงินจากท้องถิ่นไปแล้วด้วยจึงยังไม่ได้รวมรายชื่อนี้นะครับตัวเลขที่เราใช้ในขณะนี้คือสิ้นสุดณวันที่31สิงหานะครับแต่ว่ายังมีพี่น้องคนพิการอีกบางกลุ่มนะครับที่ผ่านมาได้รับเบี้ยคนพิการจากท้องถิ่นแต่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้นะครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ไปลงรีบลงทะเบียนภายในวันที่3ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วท่านก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ 10,000 บาทนะครับในส่วนของพี่น้องคนพิการได้ภายในวันที่3ตัดยอดณวันที่31สิงหาถ้าท่านมีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วได้รับเบี้ยคนพิการอยู่แล้วนะครับมีบัญชีธนาคารอะไรเรียบร้อยอยู่แล้วท่านจะได้รับเงิน 10,000 บาทนะครับในวันพรุ่งนี้ที่ท่านนายกจะกดโอนเงินนะครับอย่าลืมนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่ดูแลคนพิการด้วยก็ดีนะครับสำหรับบัตรคนพิการของใครที่หมดอายุเนี่ยรีบไปต่อภายในวันที่3ธันวาคมนี้เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับก็แสดงความยินดีกับพี่น้องเฟสแรกที่ได้รับเงินหมื่นกันไปด้วยนะครับ